เพราะว่าเหตุการณ์ที่รัฐสภาในปี62ที่มีการตัดพี่ตัดน้องโดยคำพูดของคุณประยุทธ์คนก็เข้าใจว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันก็ถือว่าเขาเป็นลูกน้องเขาก็ถือว่าผมเป็นรุ่นพี่แค่นั้นแค่นั้นเองแต่ว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะแล้วก็ถึงจะตัดพี่ตัดน้องผมก็ไม่ได้สนใจนี่เสียใจไหมครับเหตุการณ์วันนั้นเพราะปกติเราก็ไม่ได้คบกันอยู่แล้วถามว่าเสียใจวันนั้นนะผมก็ทำให้มันตลกนั่นเองโอ้ยคุณตัดผมนะตัดพี่ตัดน้องก็อยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยนะฮะก็ยั่วไปเท่านั้นเองคุณประยุทธ์มีข้อดีบ้างไหมครับในมุมมองคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่หายากจริงนะครับหายากนะนอกนั้นโอ้ทำให้ประเทศชาติเสียหายไม่สามารถเอาข้อดีหรือความดีมาลบล้างไอ้การทำให้ประเทศชาติเสียหายมันหรอก